สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคนบันเทิงชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เมื่อเบนซ์โพสต์ภาพไปที่นี่กับปอตานุพัฒน์คบหาดูใจกันมานานและสร้างครอบครัวมีทายาทที่น่ารักด้วยกันระหว่างเบนซ์พริกไทยและสามีไฮโซปอตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์โดยเราจะได้เห็นโมเมนต์ที่น่ารักของพวกเขาผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งที่ก่อนหน้านี้ถึงแม้จะมีประเด็นใหญ่โตเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างนักพวกเขาก็จับมือฝ่าฟันกันไปพร้อมๆกันล่าสุดเบนซ์และปอได้พากันไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่หัวหินเพื่อไปชมเทศกาลดนตรีแจ๊สที่มีนักดนตรีแจ๊สชื่อดังอย่างเคนนี่จีนักดนตรีเป่าแซกโซโฟนแนวสมูทแจ๊สชื่อก้องโลกมาด้วยเบนซ์ก็ได้โพสต์ภาพคู่ผ่านอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นว่า Jazz and Blues Festival Kenny G #InTheRain ท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แปะหัวใจจำนวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ